คือพยายามซ้อมมาเยอะมากๆเพราะว่าอยากจะให้คอนเสิร์ตคราวนี้ออกมาดีที่สุดตอนแรกถามว่าจะสู้ไหมจะเอาไหมเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ทุกคนคาดหวังจริงๆทุกคนคาดหวังผมรู้ว่าทุกคนคาดหวังเฟซบุ๊กกันเต็มเลยบิ้วโอ้โหกดดันทำไมเนี่ยพรุ่งนี้จะไปเจอกันแล้วสู้ๆนะครับดีใจจังเลยคอนเสิร์ต3ปีแล้วถึงแม้หนูจะไม่ได้ไปแต่หนูรอติดตามคลิปจากพี่ๆอยู่นะคะกดดันทำไมอ่ะคืออย่าคาดหวังกับพวกผมนะครับอย่าฝากความหวังที่ฉันจะคือวงเพิ่งใหม่ครับมันแกะตาไม่ได้ต้องซ้อมนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้พอทุกคนบอกว่าลุยปุ๊บเนี่ยผมก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเรามาสู้ด้วยกันแล้วหลังจากนั้นมาก็คือทุกคนนัดซ้อมกันแทนที่ว่าทุกอาทิตย์ครับขอเสียงความตบมือถึงความตั้งใจของทุกคนนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วหลายเพลงแล้วนะครับถ้าพูดถึงกานพัฒน์แล้วเนี่ยเขามีความสามารถหลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงละครเรื่องของการร้องเพลงได้ทุกสไตล์ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงฟรังหรือเพลงลูกทุ่งวันนี้ผมมีเพลงมาฝากตอนนี้ฝรั่งกำลังบกอยู่ครับผมสำหรับผมดับสุกเมื่อไหร่ที่ผมจะมาให้กินกันเลยโอเควันนี้ผมมีเพลงลูกทุ่งมาฝากแม่ทุ่งหัวของผมทุกคนครับเกือบไม่รอดหรอกThank you.
สยบอาสงชัยแม้ไอ้สึกครับถ้ายังใครเงานักลารอาล้วนว่าควรคุณดังว่าควรแม่สวนLa la 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 la